สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube AST Channel อุชิตับวันนี้มารีวิวแบงค์เก่าให้ชมครับก็วันนี้ทางเสียปอครับเสียปอได้อนุเคราะห์แบงค์เก่ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันบอกว่าอุชิตับอุชิตับมาหาผมหน่อยผมอยากให้พี่รีวิวทรัพย์สินของผมครับให้ FC ได้ดูเนี่ยครับแล้วผมก็จะเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกให้ลูกให้หลานดูด้วยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าวันไหนผมไม่มีตังค์อาจจะไปขายซื้อเหล้าก็ได้ครับพี่น้องเลยรีวิวเก็บไว้ก่อนพี่น้องนี่มาดูมีอะไรมั่งพี่น้องนี่ครับนี่โอ้แบงค์ร้อยดูทีละใบนี่ก็จะเป็นแบงค์ร้อยเก่าๆครับนี่ครับรัฐบาลไทย100บาทนี่ครับ100บาทครับพี่น้องดูโอ้แบงค์นี้ก็รวมๆแล้วน่าจะ30ปีน่าจะ30ปีครับ30เกือบ40ปีครับแบงค์นี้น่าจะเกินอายุน่าจะเกินครับว่านี่ครับโอ้ด้านหลังก็จะเป็นช้างนี่ครับนี่ครับพี่น้องก็นักสะสมก็มีต้องการแน่นอนครับพวกแบงค์เก่าๆแต่ราคานี่ก็ต้องไปเช็คอีกทีนึงครับพี่น้องวันนี้ก็เลยมารีวิวเดี๋ยวขออนุญาตหาแบงค์เก่าๆให้ดูก่อนอันนี้แบงค์ร้อยนะครับดูต่อไปโอ้พี่น้องดูแบงค์นี้โอ้โหเหมือนกับผ่านสงครามโซเวียตมาอะไรประมาณนั้นดูครับโอ้โหสู้ศึกมานานครับแหมขัดกระรุ่งกระริ่งเลยครับพี่น้องนี่ครับคลั่งมากคลั่งมากครับแบงค์50โอ้โหนี่ครับพี่น้องโอ้นี่50บาทรัฐบาลไทยครับก็เป็นรัชกาลที่9ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับภูมิพลอดุลยเดชกับ50บาทแบงค์นี้เป็นแบงค์กระดาษครับไม่ใช่เป็นแบงค์พลาสติกโอ้โหพี่น้องหายากแน่นอนครับนี่มาดูด้านหลังนี่สวยงามตามท้องเรื่องครับใครสนใจติดต่อมาได้ครับแต่ราคาก็ต้องคุยกับเจ้าของอีกทีนึงนะครับจะเป็นแสนหรือจะเป็นล้านก็โทรคุยกันเองครับ พี่น้องนี่มาดูนี่ก็เป็นแบงค์50เป็นลักษณะคล้ายๆพลาสติกผมอาจจะเรียกไม่ถูกครับพี่น้องนี่ก็แบงค์นี้ก็อายุก็น่าจะ30ปี20กว่าปีเกือบ30ปีครับนี่ครับเหนียวมากครับแบงค์รุ่นนี้ก็ไม่ทราบว่า FC แล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดสะสมไว้ที่บ้านหรือเปล่านี่ครับหยิบมาดูนะครับพี่น้องแบงค์เก่าๆนี่มีมูลค่าครับนักสะสมครับนักสะสมต้องการเยอะครับมาซื้อเราถูกเอาไปขายแพงนะนักสะสม นี่ครับวันนี้ถ้าใครซื้อมาซื้อโดยตรงจากเสียปอก็ติดต่อมาได้เลยครับพี่น้องนี่พี่น้องโอ้โหนี่ครับแบงค์นี้น่าจะไปสู้ศึกสงครามโลกครั้งที่2มาแน่ๆครับหรือไม่ก็สงครามโซเวียตอะไรประมาณนั้นครับนี่ครับโอ้ผ่านสมรภูมิมาค่อนข้างที่จะโชคโชนยังเลยครับพี่น้องนี่ไม่ว่าจะเป็นนี่ครับโดนระเบิดโดนปืน M16 โดนปืนคอหรือแม้แต่โดนปืนหลายๆอย่างดูครับโอ้โหนี่ครับแต่เป็นนักรบนี่ก็ขมังเวทเลยครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหสู้ศึกมานานโอ้นี่ครับแบงค์10บาทโอ้โหดูครับคลั่งมากครับนี่ครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแบงค์10เก่าครับเนี่ยเป็นแบงค์กระดาษโอ้โหพี่น้องดูครับความคลั่งผมชอบตรงที่ความคลั่งขาดรุ่งริ่งนี่นะครับเพราะว่ายิ่งดูยิ่งคลั่งครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นของผมนี่ผมเอาไปสตาฟแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนี่ครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ครับใต้คลิปได้ข้อความมาได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เสียปอไว้ครับอันนี้เป็นแบงค์ของเสียปอก็เลยอยากให้ผมมารีวิวให้FC ได้ดูแล้วก็จะรีวิวเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูด้วยครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีแบงค์แบบนี้ครับโอเคพี่น้องพี่น้องทีเด็ดมาดูตรงนี้ครับเห็นว่าเจ้าของว่าไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะมาจากหลวงพ่อท่านใดท่านหนึ่งแน่ๆเลยครับพี่น้อง
เป็นของดีครับนี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องดูโอ้ยนี่แบงค์20รุ่นเก่าครับดูอักขระเต็มเลยครับพี่น้องนี่ครับไปไหนพกแบงค์นี้ไปไหนไม่ต้องกลัวครับนี่ครับเรียกเงินเรียกทองเรียกพกทรัพย์เข้าบ้านแล้วก็สิ่งที่สำคัญครับกันผีปีศาจเข้าบ้านได้ด้วยครับนี่เรามีแบงค์นี้อยู่ในบ้านครับไม่มีครับศัตรูปีทรงปีศาจ นี่ครับพี่น้องนี่ครับมาดูนี่ครับโอ้โหอักขระผมอ่านไม่ออกครับนี่ครับน่าจะเป็นอักขระภาษาเขมรน่าจะใช่ครับภาษาเขมรจริงเหรอลุงผู้สวงเนี่ยนี่ครับมี FC สงสัยว่าเป็นของหลวงปู่สวงนะนี่ครับว่าเป็นแบงค์นี้หลวงปู่สวงท่านได้เขียนลงยันไว้ทาง FC มี FC 1ท่านครับได้คอมเมนต์ว่าเป็นของหลวงปู่สวงครับแบงค์นี้ก็ถ้าใครรู้ข้อมูลหรือมีข้อมูลก็ส่งข้อความมาใต้คลิปแล้วกันครับว่าแบงค์สักยันรุ่นนี้มาจากที่ไหนมีที่มาที่ไปที่ไหนนี่ครับมี FC บอกว่าเป็นของหลวงปู่สวงครับโอ้โหแต่เป็นของหลวงปู่สวงแท้นี่ครับราคานี่พุ่งกระฉูดเป็นแสนเป็นล้านแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ดูโอ้นุ่นโอ้โหครับนี่ครับเรียนเชิญครับนักสะสมครับใครต้องการก็ติดต่อมาหลังข้อความครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรเจ้าของแบงค์ไปครับเสียปอครับเสียปอครับนี่ครับถ้าจะติดต่อซื้อแบบมาขอซื้อถูกๆเสียปอไปขายครับต้องหลักแสนหลักล้านขึ้นครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าเสียปอเงินแสนเงินแค่เงินแสนเสียปอไม่เอาครับเสียปอระดับเสียนี่ครับพี่น้องหลวงปู่สวงก็ FC ท่านใดมีข้อมูลก็ทักเข้ามาครับว่าแบงค์ที่ผมถือนี้เป็นของหลวงปู่สวงจริงหรือเปล่าแต่ว่ามี FC ท่านหนึ่งบอกว่ามาจากหลวงปู่สวงเป็นคนเขียนอักขระนี้ไว้ครับโอเคครับพี่น้องก็ได้เห็นหลายๆแบงค์เก่าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องผมด้วยครับ ST Channel Uchitab YouTuber ก็วันนี้ก็มีโอกาสมารีวิวแบงค์เก่าให้ทางด้านเสียปอแล้วก็ทางด้าน FC ได้ดูกันก็เสียปอบอกว่าแบงค์นี้จะเก็บไว้แล้วก็ไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูนี่ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ฝากกด Subscribe กับช่องด้วยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ